เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ7แบบฝึกหัดที่ 1.9 กันเลยครับผมอ่ะข้อนี้เขาบอกว่าจากยอดหอคอยซึ่งสูง h เมตรสังเกตเห็นวัตถุ2ชิ้นซึ่งอยู่บนแนวราบในทางทิศเดียวกันและอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเป็นมุมกล้ม45ลบอัลฟาและ45บวกอัลฟาองศาจงแสดงว่าวัตถุทั้ง2อยู่ห่างกัน 2h คูณด้วยแทน2อัลฟาเมตรนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องเริ่มจากการวาดรูปก่อนนะครับพี่ก็บอกว่าวาดพื้นราบก่อนเนอะเดี๋ยววาดพื้นราบประมาณนี้แล้วกันจะได้มีพื้นที่โอเคพื้นที่ปึ๊บประมาณนี้เป็นพื้นราบนะครับผมแล้วก็ตึกก็สูงขึ้นไปนิดนึงประมาณนี้โอเคเรียบร้อยทีนี้ก็บอกว่าอันนี้ตั้งฉากกันนะครับผมเขาบอกว่ามีของ2สิ่งสิ่งแรกสิ่งที่2บอกว่าเป็นมุมกล้ม45ลบอัลฟาและ45บวกอัลฟาพี่ลากเส้นเชื่อมก่อนแล้วกันจากยอดนะก็ลากลงมาอันนี้อันแรกต่อมาอีกอันนึงพี่ใช้สีม่วงประมาณนี้แล้วกันโอเค45จากแนวระดับฟึบจากแนวระดับก้มมา45ลบอัลฟาอันนี้คือมุมฉากอยู่แล้วเรารู้กันถ้าก้มมา45ลบอัลฟาก็จะได้เป็น45บวกอัลฟาใช่ไหมมุมที่เหลือดังนั้นพี่บอกว่าไอ้มุมม่วงเนี่ยคือ45บวกอัลฟาทีนี้ก้มลงมา45บวกอัลฟาก็เป็น90ลบ45ลบอัลฟาก็เป็น45ลบอัลฟาใช่ไหมพี่ก็บอกว่าอ่ะไอเนี่ย45ลบอัลฟาเพราะว่ามุมมันเล็กกว่าไอ้ม่วงไงถูกไหมมุมมันเล็กกว่าไอ้ม่วงอ่ะสีแดงคือ45ลบอัลฟาเนอะพี่เขียนให้ชัดๆตรงนี้เนอะแล้วส่วนสีม่วงก็เป็น45บวกอัลฟาพื้นที่มันมีจำกัดเนอะอาจจะมองไม่เห็นสีม่วงคือ45บวกอัลฟาสีแดงคือ45ลบอัลฟาเนอะดังนั้นถ้าพี่อยากรู้มุมสีดำตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่พี่ก็บอกว่าพี่เอา45บวกอัลฟาไปลบกับ45ลบอัลฟาเห็นไหมซึ่งเนี่ย45มันตัดกันไปแล้วลบจะลบเป็นบวกได้2อัลฟาโอเคเนอะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมีขนาด2อัลฟาไอ้มุมดำๆตรงเนี้ย2อัลฟาโอเคเนอะพี่บอกว่าให้ A แดงยาว x ให้ A แดงยาว x ให้ A ม่วงเนี่ยยาว y นะครับผมพี่กำหนด A แดง x A ม่วง y นะทีนี้แล้วก็ส่วนสูงเป็น h นะครับผมส่วนสูงของตึกเป็น h โจทย์กำหนดไว้นะทีนี้พี่ก็บอกว่าโอเคในเมื่อกำหนดมาแบบนี้พี่ก็บอกว่าพี่ไม่สามารถทำอะไรได้และนอกจากหามองสามเหลี่ยมสองลูกคือไอแดงกับไอม่วงนะครับผมพี่ก็บอกงั้นเอาไอแดงก่อนอันนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้พอได้อยู่แทน45ลบอัลฟาเท่ากับข้ามส่วนชิดข้ามคือ x ชิดคือ h โอเคเนอะงั้นพี่ก็บอกว่า x เท่ากับ h คูณกับแทน45ลบอัลฟาโอเคนะโอเคเนอะทีนี้มาดูต่อที่ไอ้ม่วงบ้างแทน45บวกอัลฟาเท่ากับนี่เนอะสามเหลี่ยมใหญ่สีม่วงข้ามชิดคือ y ส่วน h เนอะพี่ก็บอกว่าได้งั้นพี่ก็บอกว่า y เท่ากับ h คูณกับแทน45บวกอัลฟาโอเคนะครับตอนนี้พี่ได้2สมการแล้วเนอะสมการที่1สมการที่2นะครับผมปากกามึงจะหมดเปลี่ยนปากกาสมการที่2นะครับผมโอเคเนื้อสมการแรกสมการที่2
ทีนี้เราได้ออกมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจะหาคืออะไรครับคือตรงนี้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันคืออะไรมันคือ y ลบ x ใช่เปล่าเขาบอกว่าอยากรู้ว่าวัตถุสองทั้งสองอ่ะมันห่างกันเท่าไหร่ใช่2 h บวกเอ้ยขอโทษ2 h คูณ tan 2 alpha หรือเปล่าก็คือ y ลบ x เนี่ยใช่ไอ้ก้อนนี้หรือเปล่าอ่ะทีนี้เราก็ลองมาดูซิพี่ก็ใส่ว่าอ่ะได้ y ลบ x ใช่ไหมแล้ว y ของพี่คือเท่าไหร่ล่ะ h คูณกับ tan 45บวก alphaอีกก้อนหนึ่งก็เป็น h แทน45ลบอัลฟาใช่ไหม s อ่ะเนาะก็จะได้ก้อนนี้ออกมาทีนี้พี่ก็ไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้พี่ก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นพี่ดึง h ออกมาแล้วพี่ก็กระจายสูตรแทนผลบวกเป็นแทน45คือ1บวกแทนอัลฟาส่วน1ลบแทน45แทนอัลฟาก็คือแทนอัลฟาเนอะเพราะว่าแทน45เป็น1ใช่ไหมครับอ่ะแล้วอันนี้ก็ได้เป็น1ลบแทนอัลฟาส่วน1บวกแทนอัลฟานะครับผมอ่ะแทน45คือ1ไงครับ1ลบแทนอัลฟาส่วน1บวก1คูณแทนอัลฟาก็คือแทนอัลฟาเลยนะครับผมเออพี่ก็ใส่สูตรได้เป็นตัวนี้ออกมาอ่ะโอเคเพื่อให้น้องๆดูแล้วเข้าใจคือพี่จะรวมส่วนให้เป็นส่วนเดียวกันนะครับก็คือจับมันคูณกันนั่นเองโอเคเนอะพี่ก็จะได้อ่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีให้ดูก็จะได้เป็น h คูณกับพอรวมส่วนปุ๊บหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองคือหนึ่งลบแทนกำลังสองอัลฟานะครับผมอ่ะตัวส่วนอ่ะจบแล้วทีนี้ตัวเศษพี่ก็เอาอันนี้คูณขึ้นไปได้เป็น1บวก2แทนอัลฟาบวกแทนกำลัง2อัลฟาก็คือกระจายธรรมดาอันนี้พี่ก็กระจายเข้าไปเนอะก็ได้เป็นลบ1อันนี้ต้องระวังเครื่องหมายนิดนึงลบ1ลบ2แทนเจอลบเป็นบวกบวกแทนกำลัง2อัลฟาเจอลบเป็นลบเห็นไหมต้องระวังเครื่องหมายนะเห็นไหมอันเนี้ย1คูณ1เป็น1เจอลบเป็นลบ1 1คูณลบแทนอัลฟาแทนลบแทนอัลฟาคูณ1ได้ลบ2แทนอัลฟาเจอลบเป็นบวกลบแทนอัลฟาคูณลบแทนอัลฟาเป็นบวกแทนกำลัง2อัลฟาบวกแทนกำลัง2อัลฟาเจอลบเป็นลบแทนกำลัง2อัลฟานะครับเออต้องระวังนิดนึงเรื่องเครื่องหมายนะเออมันก็น่ากลัวนะพี่ว่ามันน่ากลัวกว่าไอแทนอะไรแบบพวกนี้อีกนะดังนั้นถ้าสมมติว่าดูดูดีๆสิ่งที่สวยงามก็ได้เกิดขึ้นมา1ตัดลบ1เป็น0แทน2อัลฟาตัดลบแทน2อัลฟาเป็น0สิ่งที่เราได้ออกมาคือ h คูณกับ4แทนอัลฟาส่วน1ลบแทนกำลัง2อัลฟาเห็นไหมอ่ะเริ่มง่ายแล้วเริ่มสวยแล้วทีนี้พี่บอกว่าไอ้สูตรนี้มันคุ้นๆนะมันคุ้นนะมันคุ้นมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้ดูเห็นไหมมันต้องการแทน2อัลฟาใช่ไหมอ่ะงั้นเรามาดูกันซิแทน2อัลฟาสำหรับคนที่ยังจำไม่ได้นะแทน2อัลฟาเนี่ยมันก็คือแทนอัลฟาบวกอัลฟาใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติเราเข้าสูตรผลบวกเนี่ยก็จะเป็นแทนอัลฟาบวกแทนอัลฟาส่วน1ลบแทนอัลฟาแทนอัลฟาใช่ไหมครับถ้าคิดออกมาดีๆก็จะได้เป็น2แทนอัลฟาส่วน1ลบแทนกำลัง2อัลฟาซึ่งมันคือสูตรของแทน2อัลฟาคือการพิสูจน์สูตรอะครับเห็นไหมแล้ว2แทนอัลฟาส่วน1ลบแทนกำลัง2อัลฟาเนี่ยมันคล้ายๆอันนี้ปะแค่นี้เป็น4พี่บอกอะ no problem พี่ก็เอา2ออกมาข้างในก็จะเป็น2แทนอัลฟาส่วน1ลบแทนกำลัง2อัลฟาแล้วซึ่งมันก็คือ2 h คูณกับแทน2อัลฟานั่นเองนะครับผมเห็นไหมก็จะพิสูจน์ได้แล้วตรงกันเรียบร้อยจบแล้วเห็นไหมทำไปเรื่อยๆอย่าคิดเยอะเนี่ยทำไปทำมาก็ออกเองถ้าเราคุ้นสูตรเนี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วถ้าใครไม่คุ้นก็เนี่ยลองดูวิธีทำของพี่แล้วกลับไปลองทำอีกรอบเนี่ยดึง2ออกมาเห็นไหมก็จบแล้วก็จะได้ตัวแทนกำลัง2อัลฟาขอโทษได้แทน2อัลฟาเรียบร้อยเห็นไหมพี่ก็แปลงวงเล็บนี้กลายเป็นแทน2อัลฟาเลยนะครับทุกอย่างก็จะสวยงามนะข้อนี้ที่ต้องระวังก็เนี่ย
ตรงนี้พี่ย้ำเลยต้องระวังนะลบจะลบเป็นบวกบวกจะลบเป็นลบนะเออดูดีๆแล้วมันสุดท้ายมันตัดกันเองสำหรับข้อ7แบบฝึกหัดที่ 1.9 ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมโอเคข้อนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ